วัสดีค่ะสวัสดีครับนะเห็นถือตะหลิวแบบนี้เพราะว่าพี่วิทย์กับน้าโอจะมาทำกับข้าวกันวันนี้เมนูก็คือไข่พระอาทิตย์ครับไข่พระอาทิตย์นะครับเป็นเมนูพระราชทานนะครับสมเด็จพระเทพเคยมอบสูตรนี้ให้กรมการค้าต่างประเทศนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิของไทยนะครับเป็นสูตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะครับนี่ซึ่งเมนูนี้ส่วนผสมมีง่ายๆนะครับไม่กี่อย่างก็คือข้าวหอมมะลิข้าวสวยหอมมะลินะครับผมสุกแล้วแล้วก็ไข่ไก่นะครับก็ปรุงรสนิดหน่อยชอบค่ะเดี๋ยวเราทำไข่เจียวเลยโอเคเราไปดูเริ่มจากตอกไข่ลงไปตามความเยอะความน้อยนะคะตามคนที่แบบกินเยอะกินน้อยเลยเนาะอย่างอันนี้ก็จะ2ฟองลักษณะการทำเมนูนี้ก็จะคล้ายกันทำไข่เจียวเลยนะครับตีไข่ได้ที่แล้วปรุงรสด้วยอันนี้เป็นน้ำมันหอยนะครับใช่แล้วน้ำมันหอยนิดนึงแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะครับถ้าเคยทำไข่เจียวด้วยวิธีไหนเคยใส่ซอสปรุงรสหรือปลาก็เปลี่ยนได้นะครับทำตามสูตรของตัวเองที่ตัวเองชอบได้เลยนะครับสูตรนี้ไข่พระอาทิตย์ส่วนที่จะแตกต่างกับไข่เจียวทั่วไปที่เราทานกันก็คือส่วนของนี่เลยนะครับข้าวสวยหุงสุกนะครับข้าวหอมมะลิหุงสุกนะครับใส่ลงไปในไข่เลยนะครับพระองค์ท่านต้องการให้พวกเราได้ทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับคนให้เข้ากันเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็ไปติดเตาแล้วก็ใส่น้ำมันกันเลยครับใส่น้ำมันลงในกระทะสักเล็กน้อยนะครับถ้าเป็นไข่เจียวปกตินะคะพี่วิ๊กจะไม่ชอบทอดกระทะแบบนี้เนาะรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยได้ฟิลอ่ะการไข่เจียวการกินไข่เจียวมันต้องทอดในแบบกระทะที่แบบเขาเรียกอะไรเป็นหลุมอ่ะกระทะโบราณกระทะใบบัวเลยใช่ไหมครับใหญ่ๆแล้วก็ร้อนเร็วๆใช่ไหมครับมันได้ฟิลกว่าสว่าอันนี้มันจะดูเบนๆอ่ะไข่เจียวมันจะดูเบนๆอ๋อไข่เจียวจะไม่ค่อยฟูใช่ไหมถ้าทอดใช่ถ้าทอดในอันนั้นแบบมันจะได้ฟิลอ่ะอันนี้มันเหมือนฝรั่งอ่ะไม่ค่อยได้ฟิลเทไข่ของเราลงในกระทะได้เลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เป็นแบนนิดนึงนะครับจะได้สุกง่ายๆทั่วถึงกันนะครับไปทีละเราก็จะกลับด้านไข่ของเราให้ดูกันใกล้ๆจะเป็นรอยเหมือนที่เราส่องกล้องดูพระอาทิตย์นะครับจะเป็นรอยของข้าวนะครับโอเคน่าจะได้แล้วเนาะเราจัดจานกันเลยครับผมไข่เจียวพระอาทิตย์ของเราคมสวยเชียวแต่งหน้าสักนิดนึงไหมครับนี่ไปถึงปัสมาคาร่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับนี่นะครับมีผักชีนิดนึงน่ากินขึ้นมาเลยนะครับให้ดูเดี๋ยวแสงจะไม่เหมือนมันดูทั่วๆจริงมันเหลืองมากเลยนะคะเนี่ยแต่ว่ากล้องไม่ค่อยเหลืองเลยอะได้ไฟนีออนแสงมันแปลกๆเหมือนกันนะโอเคเรียบร้อยนะครับไข่พระอาทิตย์นะครับใครจะทานคู่กับพริกน้ำปลาหรือว่าถ้าเป็นเด็กๆก็ซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศนะครับสำเร็จรูปเลยนะจานเดียวมีข้าวมีไข่พร้อมนะครับคาร์โบไฮเดรตโปรตีนพร้อมไปโรงเรียนกันได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับไข่เจียวพระอาทิตย์ของเราหน้าตาน่าทานสุดๆเลยนี่คือแบบที่ว่าพร้อมทานได้เลยเพราะว่ามีทั้งข้าวและไข่เรียบร้อยแล้วนี่พี่ก็แต่งหน้าด้วยผักชีนิดนึงเพิ่มสีสันในการรับประทานน่ากินทีเดียวนะครับพี่ชิมให้ดูเลยไหมครับไข่พร้อมแล้วมันกรอบแล้วมันเคี้ยวเพลินกว่าถ้าเป็นปกติก็จะรู้สึกนี่เหมือนกับขนมปังชุบไข่ทอดอ่ะแต่นี่จะเป็นเนื้อข้าวแล้วมันก็อร่อยกว่าแต่ถ้าจะปรุงแล้วก็ใส่ข้าวเราอาจจะต้องใส่เครื่องปรุงเพิ่มกว่าการทำไข่เจียวปกติลงไปอีกนิดนึงนะครับใช่ค่ะเพราะปริมาณจะเพิ่มขึ้นทำให้รสชาติจืดลงนิดนึงเนาะครับผมแต่ก็ซอสมะเขือเทศที่โอเคเลยใช่ซอสมะเขือเทศพริกน้ำปลานี่สบายเลยนะครับผมโอเควันนี้ลาไปแล้วเราสองคนลาไปกับเมนูนี้นะครับไข่พระอาทิตย์อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะเผื่อคราวหน้าพี่วิทย์กับโอจะได้มีเมนูใหม่ๆมาให้ลองทำกันเนาะครับไปแล้วนะครับ